ด้านซ้ายเนี่ยอย่างที่บอกไปเราจะเจอในคลินิคอลแพคทิสประมาณ 20-30% นะครับของผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาโคโลเล็กทอลโพลิปนะครับเวลาที่เรา evaluate โพลิปที่มาจาก GI tract เนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้ามันเป็นกลุ่มที่มันเป็น conventional adenoma หรือ serrated polyp ที่เราเจอเป็นส่วนใหญ่นี่นะครับเรา evaluate ดูบริเวณ architecture ของคริปกับ epithelium เนี่ยมันก็จะเพียงพอจะรับมือได้นะครับคริปเนี่ยมันมีฟีเจอร์เป็นอย่างไรเนาะถ้า2อันนี้ถ้าเป็น tubular หรือ villus ก็อาจจะเป็น PA VA ถ้ามี serration ก็จะเป็นสาย serrated polyp นะครับถ้าเป็น cystic dilatation ก็ทุกคนก็จะมีจูวินายหรือมี retention polyp แวบขึ้นมาใช่ไหมครับนั้น architecture สำคัญตัว epithelium นี่ก็สำคัญนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่มันมี true dysplasia แล้วเนี่ยมันก็จะตกอยู่ใน category ของ adenoma แบบพวกนั้นไปนะครับซึ่งอาการแยกเนี่ยเราจะไม่พูดถึงในที่นี้นะครับระหว่าง dysplasia กับ reactive แต่ภายในวันนี้เนี่ยอยากจะให้มา pay attention ตรงบริเวณ stroma หรือ lamina propria นิดนึงนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่ามันมี expansion ไหมมันมี abnormal cell proliferation หรือเปล่ามันอาจจะเป็น fibrous tissue มันอาจจะเป็น smooth muscle หรืออาจจะเป็นแม้แต่ spindle cell ชนิดอื่นๆนะครับ granulation tissueและหรือ hemorrhage พวกนี้มันเป็น secondary change แต่ว่ามันเป็น key features ที่สำคัญในโพลิปหลายๆตัวที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับรวมไปถึง inflammatory cell นะครับอันนี้ย้อนให้ดูความหลังนิดนึงนะครับอันนี้คือ colorectal serrated neoplasia pathway นะครับที่ต้องพูดถึงในวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการอ้างถึงนะถ้าทุกคนยังจำกันได้เนาะตอนนี้แหละเรารู้แล้วว่า normal colonic mucosa นะครับ มันจะแบ่งมันจะมี driver mutation หลักๆอยู่2ตัวด้วยกันก็สาย2สายก็คือ BRAF mutation กับ KRAS mutation ถ้ามันเป็น BRAF mutation เนี่ยมันจะมาทางสายที่จะเป็น microvesicular hyperplastic polyp ซึ่งมันจะเป็น precursor ของ sessile serrated lesion หรือ SSL เทอมใหม่ของ WHO ต่อไปนะครับในขณะที่ถ้าเป็นgoblet cell rich type hyperplastic polyp เนี่ยอันนี้แหละจะเริ่มต้นด้วย KRAS mutation แล้วก็จะลงมาตามสายนี้นะครับซึ่งโปรไฟล์ของ mutation เนี่ยมันค่อนข้างจะแยกกันชัดเจนนะระหว่าง right side กับ left side colon นะครับมันเสมือนเป็นคนละอวัยวะกันนะครับมันมี pathway ของการเริ่มต้นที่จะมี mutation เนี่ยแตกต่างกันส่วนนี้ก็จะเป็นสรุปสั้นๆเกี่ยวกับprecursor ของ colorectal carcinoma นะครับเรารู้ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันจะมีสายที่เป็น conventional adenoma เนาะกับสายที่มันเป็น serrated polyp นะครับซึ่ง2สายเนี่ยจะ progress เป็น colorectal CA ได้ซึ่งเราจะไม่พูดถึงในวันนี้นะครับทีนี้เรามาดูสายที่เป็น polyp ชนิดอื่นเราจะเริ่มต้นด้วย mesenchymal polyp นะครับเอากลุ่มใหญ่ที่สุดก่อนนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น neural origin นะครับก็จะมี member ดังต่อไปนี้นะครับตัวแรก GI ganglioneuroma ครับมาด้วย polyp ได้นะครับ ตำแหน่งที่จะเจอเนี่ยเพศแล้วก็อายุเนี่ยมีความสำคัญนะครับมันเป็น clinical correlation เนาะเวลาเราอ่านสไลด์นะครับเราต้องมี clinical correlation เราอ่านเป็นแบบ hotspot มันจะมีโอกาสพลาดได้นะครับ ganglioneuroma เนี่ยมีได้ทั้งแบบ solitary แล้วก็เป็นแบบที่เป็น multiple ถ้าเป็น solitary นะครับกลุ่มนี้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับ genetic แต่ถ้าเป็น multiple เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น ganglioneuromatous polyposis นะครับกับอีกแบบนึงที่มันเกี่ยวข้องกับเจเนติกคือเป็น diffuse ganglioneuromatosis ตัวหลังเนี่ยอันนี้จะไม่ได้มาด้วยโพลิปครับจะมาด้วย ulcerative หรือ infiltrative transmural mass นะครับ ตัวนี้น้องริซิเดนต์ก็น่าจะรู้จักดีเนาะ ganglioneuromatous polyposis นะครับมีคำว่า polyposis เหมือนกันก็จะสัมพันธ์กับ fab polyposis fab syndrome นะครับในขณะที่ diffuse ganglioneuromatosis เนี่ยอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับ MEN2B แล้วก็ NF1 นะครับเป็น syndromic แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็น solitary เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับ genetic นะครับข้อควรรู้คือ ganglion cell เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอใน lamina propria ถ้าเจอเนี่ยก็ให้ต้องสงสัยไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับแล้วก็ ganglioneuroma ของ GI tract นี่นะครับไม่มันเป็นคนละ entity กันกับ ganglioneuroma ที่มันอยู่ใน neuroblastoma spectrum ของออร์แกนอื่นเช่น adrenal gland นะครับให้มองว่ามันเป็นคนละชนิดกันนะมันชื่อคล้ายๆกันเฉยๆนะครับ
เวลาที่มันเป็นโพลิปมันจะเป็นโพลิปอย่างไรนะครับมันจะเป็นโพลิปที่ลามินาโปรเปียเนี่ยมันจะมี expansion มันจะบานมันจะกว้างออกนะครับประกอบด้วย population 2กลุ่มก็คือ spindle cell แล้วก็แกงเกลียดเซลล์นะครับแกงเกลียดเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นแกงเกลียดเซลล์ที่มันดูหน้าตา immature มันอาจจะมีขนาดนิวเคลียสเล็กตัวเล็กๆกว่าแกงเกลียดเซลล์ปกติได้แล้วก็แน่นอนถ้าเราจะคอนเฟิร์มนะครับด้วย S100 เนี่ยมันก็จะติดทั้ง2 component นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของแกงกิโอนิวโรมาก็จะเห็นว่ากำลังขยายขนาดต่ำเนี่ยมันจะเป็นโคโลนิกโพลิปนะเป็นโคโลนิกโพลิปจะเห็นว่าลามินาโปรเปียมัน expansion เนาะมันจะ expansion ออกนะต่อไปนี้เวลาเห็นลามินาโปรเปีย expansion หรือว่ามีเซลล์อะไร infiltrate อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องpay attention สักหน่อยนะครับแต่ผมเข้าใจด้วยส่วนใหญ่เวลาที่เราดูเนี่ยเราก็จะพยายาม exclude ตัวที่มันเจอบ่อยๆกว่าก่อนใช่ไหมครับเช่นมันมี dysplasia ไหมอย่างเงี้ยครับมันมี serration ไหมแต่ถ้าไม่ใช่พวกนั้นมันไม่มี negative หมดละลองไปดูใน lamina propria นะเราก็จะเห็นเนี่ยครับแกงเกลียดเซลล์แกงเกลียดเซลล์อยู่ปะปนกันกับ spindle cell ที่หน้าตาเนี่ยเข้าได้กับชวาลเซลล์นะเข้าได้กับชวาลเซลล์กำลังขยายขนาดสูงจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับจะมีแกงเกลียดเซลล์ตัวเล็กๆดูอิมแมชชัวปะปนอยู่กับสปินเดิลเซลล์นะครับที่มีฟริบิลารีอีโอซิโนฟิลิกไซโตพลาสซึมหน้าตาก็จะเข้าได้กับชวาลเซลล์นะครับตัวถัดไปครับมิวโคโซชวาลเซลล์ฮามาโตมาตัวนี้เนี่ยเจอบ่อยที่ดิสทอลโคลอนครับเป็นบีนายนอนรีเคเลนต์ไม่เกี่ยวกับเจเนติกนะครับ มิวโคโซชวาลเซลล์ฮามาโตมาตัวนี้เนี่ย RWHO edition ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสับเซตของชวาลโนมาก็เอ็กซ์เพิร์ทเขาว่างั้นก็ตามเขานะครับตามฮิสโทโลจีนะครับถามว่ามันต่างกับแกงกิโอนิวโรมาเมื่อกี้อย่างไรนะครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามิวโคโซชวาลเซลล์ฮามาโตมาเนี่ยมีฮิสโทโลจีเหมือนกับแกงกิโอนิวโรมาตะกี้เพียงแต่ว่าเรารีมูฟเอาตัวแกงเกลียดเซลล์ออกมันก็จะเหลือแต่คอมโพเนนต์ที่เป็นสปินเดิลเซลล์ใช่ไหมครับที่มันจะติด S100 นะครับแล้วก็จะต้องไม่มีอทิเปียไม่มีพีโอมอร์ฟิซึมแล้วก็ไม่มีไมโตติกแอคทิวิตี้นะครับอันนี้เป็นมิวโคโซชวาลเซลล์ฮามาโตมาจะเห็นว่าลามินาโปรเปียมันจะเอ็กซ์แพนออกหน้ากำลังขยายขนาดต่ำเนี่ยมันจะเหมือนกับ GI แกงกิโอนิโรมาตะกี้เลยเพียงแต่มันไม่มีแกงเกลียดเซลล์ครับมันไม่มีแกงเกลียดเซลล์และถ้าเราย้อม S100 นะครับจะเห็นว่ามันจะติดแอกิเกรชันหรือคอลเลกชันของชวาลเซลล์เนี่ยเป็นโน้ตดูครับเป็นกลุ่มแบบนี้ไปนะครับมันจึงติดชื่อคำว่าฮามาโตมานะครับเพราะถ้าใช้คำว่าชวาลโนมาเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นทรูนีโอพาซึมใช่ไหมครับเป็นก้อนใหญ่เดี่ยวนะแต่เนี่ยพอย้อม S100 มันจะติดเป็นขยุ่มแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นรูปอีกรูปหนึ่งนะครับจะเห็นว่าประกอบไปด้วยนะครับสปินเดิลเซลล์ที่มีหน้าตาเหมือนกับชวาลเซลล์นะครับเหมือนกับชวาลเซลล์นั่นแหละอันนี้คือมิวโคโซชวาลเซลล์ฮามาโตมาเป็นมาด้วยโคโลนิกโพลิปนะครับตัวถัดมาครับเป็นเพื่อนกับตัวตะกี้ครับบีนายอิพิทิลิออยด์พอริฟอรอลเนิร์ฟชีททูเมอร์ชื่อมันดูยาวๆนะครับแต่ว่าโปรไฟล์เนี่ยเหมือนคล้ายกับตัวตะกี้มากคล้ายกับมิวโคโซชวาลเซลล์ฮามาโตมามากต่างกันตรงไหนต่างกันแค่ตรงนี้เองครับตัวนีโอพลาสติกเซลล์เนี่ย มันจะมีลักษณะเป็นอีพิทีเลออยด์ครับมันจะเป็นอีพิทีเลออยด์เซลแล้วก็จะเจออินทรานิวเคลียสูโดอินคลูชันได้เจออินทรานิวเคลียสูโดอินคลูชันได้นะครับย้อมติด S100 แน่นอนครับเพราะมันเป็นสายชวาล นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับมิวโคโซชวาลเซลล์ฮามาโตมาเพียงแต่ว่าเซลล์มันจะมีลักษณะเป็นอีพิทีเลออยด์แล้วก็มีอินทรานิวเคลียสูโดอินคลูชันแบบนี้นะครับย้อม S100 จะเห็นว่ามันจะติดเป็นขยุ่มเหมือนกันนะครับ ตัวถัดมาครับเพอรินิวริโอมาหรือชื่อเก่าครับบีนายไฟโบรบลาสติกโพลิปนะครับอันนี้เป็นชื่อเก่าไม่มีประวัติศาสตร์นิดนึงชื่อนี้นะครับไอ้โพลิปชนิดนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาย้อมอิมมูโนสเตนเพื่อจะพยายามสับไทมันครับแล้วมันย้อมติดแต่ตัวเดียวคือไวเมนตินแบบติดสตรองมากๆเขาเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไฟโบบลาสติกโพลิปชนิดนึงนะครับต่อมาเนี่ยพอไปทำ EM เนี่ยเขาจึงรู้ว่าเซลล์ออฟออริจินของมันคือเพอรินิวเรียลเซลล์ครับซึ่งมันสามารถจะย้อมติด EMA ได้แต่ไม่ใช่ EMA ด้วยโปรโตคอลปกตินะครับจะต้องเอนฮานซ์จะต้องใช้คอนเซนเทชันของอิมมูโนสเตนที่เพิ่มขึ้นต้องทำแอนติเจนรีทรีฟวอลให้มันรีทรีฟได้มากขึ้นนะครับจึงจะย้อมติดบ้างแบบเฟ้นๆนะครับต
ตัวเพอริเนียริโอมาเนี่ยก็ยังริสติกก็ยังจะพบบ่อยที่บริเวณเลฟโคลอนแล้วก็เล็กตั้มนะครับพวกมีเซนไคมอลโพลิปลองสังเกตดูนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ยว่าตำแหน่ง most common มันอยู่ตรงไหนนะครับข้างซ้ายครับพวกมีเซนไคมอลโพลิปเนี่ยจะอยู่ข้างซ้ายเลฟซ้ายซิกมอยด์โคลอนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเนื่องจากว่ามันมีออริจินจากเพอริเนียริโอเซลดังนั้นเนี่ยมันก็จะติดอิมมูโนมาร์เกอร์ประหลาดๆนะครับหรูๆหน่อยคลอดิน1 DLUT1 แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ใน practice เนี่ยเราใช้ EMA ย้อมนะครับแล้วก็เพอริเนียริโอมาเนี่ยมันจะย้อม S100 ไม่ติดครับย้อม S100 ไม่ติดหน้าตาเซลล์มันเป็นยังไงครับมันคล้ายกับชวาลเซลล์มากเซตโตพลาซึมมันอาจจะสีจางกว่านะครับแต่มันอาจจะมีคาแรคเตอริสติกให้เราเห็นได้ครับคือมันจะเป็นตัวสปินเดิลเซลล์ที่มันจะไปล้อมเวสเซลหรือคริปไว้เนี่ยลักษณะเป็นคอนเซนทริกแฟชั่นนะครับและก็ตัวนี้เนี่ยคริปที่อยู่ในโพลิปชนิดนี้นะครับมันมักจะมีเซอเรชั่นให้เราเห็นได้นะครับอันนี้เป็นกำลังขยายขนาดกลางของรอยโรคที่เป็นเพอริเนียริโอมานะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นเซอร์คัมสไครป์แมสแต่ไม่ใช่แต่ไม่มีแคปซูลนะมันจะเป็นเซอร์คัมสไครป์แมสอยู่นี้ครับอยู่ในบริเวณลามิน่าโปรเปียนะครับและขอบเขตของมันเนี่ยมันมักจะอยู่ประชิดกับมัสคูลาริสมิวโคซีนะครับโดยมันจะถ้าเราโชคดีเราอาจจะเห็นช่องว่างๆอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะเป็น normal lamina propria ที่เหลืออยู่ครับเป็นโซนเล็กๆแบบนี้นะครับขอบเขตของทูเมอร์เป็นยังไงหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเส้นไม่มายี่นะครับอันนี้คือ perineurioma ส่วนตัวนี้จะเป็น lamina propria ที่เหลืออยู่นะครับอันนี้เป็นรูปจาก textbook ครับเป็น perineurioma เหมือนกันจะเห็นว่านี่ครับตัว spindle cell เนี่ยมันจะทำตัวเป็น concentric fashion นะครับล้อมรอบตัวคลิปของโคโลเล็กตอร์โพลิปไว้นะครับบางแอเรียเนี่ยเราจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกับที่เราเจอในไฮเปอร์พลาสติกโพลิปหรือเซสไซเซอร์เตสลีชันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าหลายๆคนนะครับจึงเชื่อว่าตัวเพอริเนียริโอมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีepithelial stromal interaction นะครับหรือมันอาจจะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น true mix epithelial mesenchymal polyp ชนิดหนึ่งของ colorectum นะครับเนื่องจากมีคนศึกษาว่าลองเอา serrated clip พวกนี้ลองไปทำ molecular testing ดูนะครับเขาพบว่ามันมี clonality มันมี KRAS หรือมี BRAF mutation คล้ายกับที่เราเจอในสายที่เป็น serrated neoplasia เลยเงี้ยครับเขาเลยเชื่อว่ามันอีกหน่อยชื่อมันอาจจะเปลี่ยนนะครับหรือมันอาจจะเป็นตัวจริงๆมันอาจจะเป็นมิกซ์โพลิปกันนะระหว่างอีพิทิเลียลกับมีเซนไคมอลคอมโพเนนต์นะครับขวามือสุดนี่จะเป็น EMA ครับที่ enhance มาแล้วจะเห็นว่ามันก็จะติด normal มันจะติด serrated epithelium เนี่ยติดเข้มใช่ไหมครับแต่ตัว spindle cell ใน perineurioma เนี่ยมันจะติดจางกว่าครับแต่ในรูปนี้เราจะเห็นว่ามันมี concentric lamella นะล้อมรอบคลิปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเพอริเนียริโอมาอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้จะเห็นว่าเมื่อเราย้อมเดสมินนะครับตัวเพอริเนียริโอมาเซลล์เนี่ยมันจะมีบางทีมันจะมีการ disrupt muscularis mucosae แล้วก็ infiltrate เข้าไปอยู่ในซับมิวโคซาได้นะครับพูดมีเซนไคมอลโพลิปที่เป็นสายนิวรอลออริจินไปแล้ว4ตัวโอ้มันเยอะจังเลยเนี่ยเราจะแยกพวกมันออกจากกันได้อย่างไรนะครับดูตารางนี้ครับดูตารางนี้เราสามารถแยกกันได้เป็นคู่ๆนะครับถ้าเราจะแยกระหว่าง GI ganglioneuroma กับ mucosal Schwann cell hamartoma อย่างที่บอกไปครับ histology มันต่างกันนิดนึงตรงที่ GI ganglioneuroma มีแกงเกลียนเซลล์ mucosal Schwann cell hamartoma ไม่มีแกงเกลียนเซลล์นะครับเราจะแยกคู่นี้กันได้อย่างไรครับ mucosal Schwann cell hamartoma กับ benign epithelioid peripheral nerve sheath tumorต่างกันตรงที่หน้าตาของทูเมอร์เซลล์ครับตัวแรกเนี่ยมันเป็นสปินเดิลเซลล์เนาะส่วนตัวเนี้ยชื่อเขาก็บอกชื่อเขาประจานตัวเองอยู่แล้วครับมีนายเอพิธีเลออยด์ก็ต้องเป็นอีพิธีเลออยด์เซลไทป์นะครับส่วน2ตัวนี้แยกกันก็แยกง่ายเพราะว่าเพอริเนียริโอมาเนี่ยมันก็เป็นสปินเดิลเซลล์ใช่ไหมครับมีส่วนมีนายเอพิธีเลออยด์เพอริเฟอรัลเนิร์ฟชีทก็เป็นอีพิธีเลออยด์เซลล์อ่ะแล้วมีโคซอชวานเซลล์ฮามาโตมากับเพอริเนียริโอมาล่ะแยกจากกันได้อย่างไรนะครับแยกจากกันตรงที่ถ้าเป็นมิวโคซอชวานเซลล์ฮามาโตมาเนี่ย
คลิปที่มัน entrap เข้ามาอยู่ในตัวโพลิปเนี่ยหน้าตามันจะดูปกติมันจะไม่มี serration ในขณะที่ perineurioma เนี่ยเราจะเจอ serrated คลิปเนี่ยครับได้บ่อยรวมถึง immunostain ครับก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็น mucosal Schwann cell hematoma เนี่ยยก S100 positive ในขณะที่ perineurioma เนี่ย S100 negative แล้วก็แถมด้วย EMA positive นะครับส่วนคู่นี้ก็ตรงไปตรงมาครับ GI ganglioneuroma แยกกับ perineuroma ยังไงก็ชื่อแรกมันไอตัว GI ganglioma มันมีแกงเกล็ดเซลล์ใช่ไหมครับเนี่ยครับตารางนี้ก็แยกกันได้หมดเลยอันนี้เป็นหน้าตาให้ดูความแตกต่างกันระหว่างมิวโคซอลชาวานเซลล์ฮามาโตมากับเพอรินิวริโอมาครับจะเห็นว่าตัวสโตรมาตัวนีโอพลาสติกสปินเดิลเซลล์เนี่ยหน้าตามันเหมือนกันมากแยกกันยากมากครับแต่ให้ดูคลิปนะครับให้ดูคลิปถ้าเป็นมิวโคซอลชาวานเซลล์ฮามาโตมาเนี่ยคลิปเนี่ยมันจะดูไม่มีเซอร์เรชันมันจะดูปกติมันจะดูดิสทอร์ชันเฉยๆนะครับในขณะที่ถ้าเป็นเพอรินิวริโอมาเนี่ยมันจะแสดงความเซอร์เรตเต็ดคลิปชัดเจนนะครับ4ตัวแรกผ่านไปแล้วครับตัวถัดมาครับ granular cell tumor เป็นลีชั่นที่มาพรีเซนต์ด้วย colorectal polyp ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัวอื่นคือจะพบบ่อยที่ไรไซนะครับไรไซของโคลอนแล้วก็ตัวนี้ครับ epicenter มันจะอยู่ที่ submucosa ต่างจาก4ตัวแรกที่ center เนี่ยมันมักจะอยู่ที่บริเวณ lamina propria นะครับอยู่บริเวณ mucosaนะครับ granular cell tumor เชื่อกันว่า derive มาจากชวาลเซลล์นั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะย้อมติด S100 นะครับกำลังขยายขนาดกลางนะครับก็จะเห็นว่า granular cell tumor นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นคลิปเนาะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณ submucosa นะครับจะเห็นว่าเราจะเห็นว่า tumor cell เนี่ยมันอยู่กันเป็นชีทหรือเป็นโลบูนะครับแล้วก็จะมี fascia จะมี fibrous septa ครับแทงๆแทรกๆอยู่กำลังขยายขนาดสูงขึ้นนะครับจะเห็นตัวทูเมอร์เซลล์นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับไซโตพลาซึมเนี่ยก็จะเป็นฟองฟอดๆอย่างนี้นะครับอินฟิลเทรตอยู่ในบริเวณซับมิวโคซากำลังขยายขนาดสูงนะครับจะเห็นว่าทูเมอร์เซลล์หน้าตาเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแกรนดูล่าไซโตพลาซึมนะครับอยู่กันเป็นเนทหรือเป็นชีสนะครับแล้วก็ย้อม S100 ก็จะโพซิทีฟนะครับ ผ่านกลุ่มที่เป็น neural origin ไปแล้วต่อไปจะเป็น polypoid lesion ของ smooth muscle origin นะครับตัวที่ส่งเข้าประกวดตัวแรก lyomyoma of the muscularis mucosae นะครับ ตัวนี้เนี่ยบางตำราเขาบอกว่าเป็น second most common นะครับตามหลัง lipoma นะครับตามหลัง lipoma ในกลุ่มที่มันเป็น mesenchymal polyp นะครับหน้าตาของมันจะเป็นยังไงก็คือไลโอเมโอมานั่นเองนะครับก็จะเป็นสมูทมัสเซิลที่มันเรียงตัวกันเป็นแฟสซิเคิลนะครับแฟสซิเคิลและหน้าตาก็จะเป็นเวลดิเฟรนชิเอตนะครับถ้าชีวิตยังลำบากไม่พอมีรีพอร์ตว่ามีซิมพลาสติกไลโอเมโอมาด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้เป็นกำลังขยายขนาดต่ำครับแสดงให้ดูไลโอเมโอมาออฟเดอะมัสคูลาริสมิวโคซีครับก็จะมาพรีเซนต์ด้วยโคโลเลกตัลโพลิปได้จะเห็นว่าคือตัวโพลิปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการ expansion ออกครับของ smooth muscle cell นะครับโดยที่ตัว normal muscularis mucosae มันจะหายไปครับตัว normal muscularis mucosae จะหายไปคือจากคลิปเนี่ย lamina propria มาแล้วจู่ๆก็กลายเป็น proliferative smooth muscle cell ไปเลยนะครับก็เป็นที่มาว่ามีบางคนเคยถามผมว่าเอ๊ะถ้าหน้าตาแบบนี้เจอสปินเดิลเซลล์แบบนี้ต้องย้อม CD 117ไหมคือผมรู้สึกว่าถ้ามันชัดเจนว่ามัสคูลาริสมิวโคซีนอร์มอลเนี่ยมันหายไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เซลล์มันติดไซโตพลาซึมสีชมพูจัดๆอย่างเงี้ยครับก็ใส่เอาได้เลยครับว่าเป็นไลโอเมโอมาออฟเดอะมัสคูลาริสมิวโคซีนะครับก็เป็นลักษณะของเขานะครับไลโอเมโอมากับมัสคูลาริสมิวโคซีที่หายไปนะครับไลโอไมโอซาโคมามีรีพอร์ตว่าเจอได้แต่ว่าเจอได้น้อยมากนะครับใครที่เลียบก็คล้ายๆกับไลโอไมโอซาที่อื่นนะครับถัดไปก็จะเป็นวาสคูล่าออริจินโพลิปนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะเราก็สามารถเจอได้ทั้งแคปปิลารีแล้วก็คาเวอร์นัสฮีแมนจิโอมานะครับเจอได้ทุกที่ของโคโลเลกตัมนะครับมันเป็นวาสคูล่าทูเมอร์ดังนั้น most common presentation ก็จะมาด้วยนี่ครับที่ไอฮิมเมอร์เรจนะครับอันนี้ก็เป็น capillary hemangioma หน้าตาก็จะเหมือนกับที่อื่นเลยครับ
แต่ว่าถ้าดูกำลังขยายขนาดต่ำเนาะมันอาจจะไม่เห็นนะครับมันอาจจะเหมือนกับแค่เป็นโครนิกอินฟลามเมชันกับมิวโคซอลอีดีมาเท่านั้นเองเราต้องซูมเข้าไปนะครับดูกำลังขยายขนาดสูงขึ้นจึงจะพอบอกได้นะครับเรามีบีนายเรามีตัวที่เกรดสูงกว่านั้นไหมของวัสคูล่านีโอพลาซึมมีครับคาโปซี่ซาโคมาคาโปซี่ซาโคมาเนี่ยบางทีก็มาด้วยโพลิปอยโนดูเล็กๆได้นะครับซึ่งบางทีมันดูยากมากบางทีมันตัวเซลล์เนี่ยมันอาจจะดูมีเซลลาริตี้ของลามินาโปเปียมันเพิ่มขึ้นกว่าลามินาโปเปียปกติเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเจอในเซตติ้งของผู้ป่วยที่มีอิมมูโนซัพเพรสชันนะครับบางตำราเนี่ยเขาบอกว่าคาโปซี่ซาโคมาเนี่ยมันเป็นควาซิเนโอพลาซึมคือมันไม่ใช่ทรูนีโอพลาซึมแบบที่มันเกิดขึ้นมาด้วยตัวมันเองจริงๆอ่ะต้องมีอิมมูนซัพเพรสชันก่อนนะครับมันถึงจะแสดงอิทธิฤทธิ์กลายเป็นตัวทูเมอร์เซลล์ขึ้นมาได้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะสำคัญสำหรับน้องเรซิเดนต์ก็คือเราจะเจอสลิตไลท์วาสคูลาร์สเปซครับแล้วก็จะเจอเรดบัตเซลเอ็กซ์ตร้าวาเซชันออกมาอยู่ในลามินาโปรเปียได้นะครับนิวรอลสมูทมัสเซิลวาสคูล่าผ่านไปแล้วนะครับตัวถัดมาในกลุ่มมีเซนไคมอลก็คือไลโปมาครับหลายตำราบอกว่าเป็น most common มีเซนไคมอลโพลิปของโคโลเล็กตัมนะครับไลโปมาเจอได้ที่ตำแหน่งไหนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเขาพิเศษครับเขาจะเจอบ่อยที่ไลท์ไซส์ครับซีกัมแล้วก็แอสเซนดิ้งโคลอนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าก้อนมันเล็กจะไม่มีอาการครับมันจะมีอาการต่อเมื่อก้อนมันใหญ่มากโดยเฉพาะถ้ามันเกิดบริเวณ ileocecal valve นะครับผู้ป่วยอาจจะมาด้วย intact subsection ได้โดยตัว ileocecal valve lipoma เนี่ยเป็น point of risk เป็น point of intact นะครับ gross หน้าตาเป็นยังไงก็เหมือน lipoma ที่อื่นนะครับ histology เป็นยังไงก็อย่างนี้ครับก็หน้าตาก็เป็นเหมือนเป็นนอดูล่าซับมิวโคซอลโพลิเฟเรชันนะครับของ benign looking fat cell นะครับไลโปมาเนาะก็เจอได้นะครับเจอได้มาพรีเซนต์ด้วยโคโลเล็กตอร์โพลิปได้นะอันถัดมาครับอันนี้ไม่ค่อยเจออันนี้คือไฟโบรวาสคูล่าโพลิปนะครับเจอได้น้อยมากที่โคลอนแต่ว่าเป็นรอยโรคที่กล่าวถึงอย่างป๊อปปูล่านะครับในเทกซ์บุ๊กของทางรังสีนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งอิโซฟากัสนะครับมันจะมาด้วยโพลิปขนาดใหญ่นะเป็นไจแอนต์ไฟโบวาสคูล่าโพลิปนะครับมันมีลักษณะอย่างไรนะครับมันจะเป็นซับมิวโคซาลีชันเนาะตัวอีพิเซนเตอร์ของตัวรอยโรคเนี่ยมันจะอยู่บริเวณซับมิวโคซาประกอบไปด้วยแบรนด์สปินเดิลเซลแล้วก็อยู่ในท่ามกลางแบ็คกราวด์ที่เป็นไฟโบวาสคูล่าคอนเนคทีฟทิชชูนะครับอันนี้อาจจะไม่มันคงไม่ค่อยเจอหรอกมันคงไม่ค่อยเจอนะครับอีพิเซนเตอร์อยู่บริเวณซับมิวโคซานะครับตัวถัดมาครับชื่อ inflammatory fibroid polyp มันมีคำว่า inflammatory อยู่ข้างหน้ามันตามชื่อเนี่ยอาจจะหลงเราอาจจะนึกว่ามันน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มของ inflammatory polyp แต่จริงๆมันอยู่ในกลุ่มของ mesenchymal polyp นะครับตัวเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มีลักษณะทิปติคอสำหรับ mesenchymal polyp ตัวอื่นๆก็คือเล็บไซส์ครับ leptosigmoid predominance นะครับแต่ส่วนมากที่พิคอเนี่ยมันมักจะเจอที่บริเวณสตอมมานะครับผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการที่ non specific นะครับยกเว้นถ้ามันมีขนาดใหญ่มากๆอาจจะมาด้วย intact susception ได้ inflammatory fibroid polyp เนี่ยเป็นโพลิปที่มีลักษณะหน้าตานี่คือ unique มากๆนะครับตัว epicenter อยู่ที่ซับมิวโคซาและมักจะมาด้วย pedunculate หรือเป็นโพลิปขนาดใหญ่นะครับมักจะเจอ ulcerated surface mucosa ในสโตรมาเนี่ยจะประกอบไปด้วย fibromyxoid stroma ที่มี vascular rich แล้วก็จะมี abundant inflammatory cell นะครับโดยเฉพาะ eosinophil ซึ่ง eosinophil เนี่ยจะมีลักษณะที่ทำตัวเป็น concentric fashion นะครับไปอยู่ล้อมรอบแต่ละคลิปหรืออยู่ล้อมรอบ vascular structure ที่อยู่ในตัวโพลิปได้นะครับในขณะที่ตัว neoplastic cell เนี่ยมันเป็นมีเซนไคมอลเซลล์ชนิดหนึ่งนะครับหน้าตาก็จะดูแบลนด์ๆนะครับย้อมติด CD34 นะครับย้อมติด CD34 นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับมักจะมาด้วย pedunculated polyp นะครับ epicenter อยู่บริเวณซับมิวโคซาและผิวด้านบนเนี่ยมักจะถลอกปอกเปิกนะครับเป็น ulceration ไปหมดแล้วก็ใน histology นะครับลักษณะเนี่ยจะเป็น stroma บวมๆครับมี inflammatory cell จำนวนมหาศาลโดยเฉพาะ character ของเขาก็คือจะเจอ eosinophil ครับ eosinophil เนี่ยจะ
กับตัวแบรนด์Neoplastic Spindle Cell เนี่ยจะไปเรียงตัวครับเป็น concentric fashion ล้อมรอบ blood vessel หรือล้อมรอบตัวคลิปที่อยู่ในpolyp ได้นะครับพูดถึงโพลิปอยมีเซนไคมอลโพลิปมาลีชั่นมาหลายตัวนะครับถามว่าเอ๊ะมันมีไหมเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ลงล็อกกับแคตติกอรี่ไหนเลยเนี่ยครับเราจะเรียกชื่อมันเป็นอะไรมีทางออกให้ละครับเขาเรียกกลุ่มที่มันคล้ายๆกับเราไม่รู้จะเป็นลงไม่รู้จะเรียกชื่อ definite เป็นอะไรคือมันไม่เข้ากับอะไรเลยเนี่ยครับไม่เข้ากับโพลิปที่ผ่านมาเลยเนี่ยเขามีกลุ่มนี้ให้ครับมันชื่อว่าบัมส์ครับ benign unclassified mesenchymal polyp นะครับก็นิยามของเขาเป็นแบบนี้ครับก็คือเราอินเวสติเกตแล้วเนี่ยมันไม่เข้ากับโพลิปชนิดไหนเลยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับสโตรมาเป็นไทป์ไหนก็ได้นะครับนีโอพลาสติกเซลล์จะเป็นสปินเดิลเซลล์ที่หน้าตาแบบไหนก็ได้แต่เราอินเวสติเกตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นิวโรไม่ใช่สมูทมัสเซิลไม่ใช่อินฟลามาทอรี่ไฟบรอยด์แบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในกลุ่มของบัมส์ในลิเทอเรเจอร์ก็มีหน้าตาของบัมส์ให้ดูอันนึงนะครับมันเป็นพอลิเฟเรชันของสปินเดิลเซลล์เนี่ยแต่ที่มันเป็นสปินเดิลเซลล์ที่ย้อมอิมมูโนอะไรไปแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ติดเลยอย่างนี้นะครับแทบจะไม่ติดเลยเนี่ยก็มีแคตติกอรีนี่อยู่เหมือนกันนะครับบัมส์คล้ายๆกับว่าเป็นทางเลือกกับไม่อยากให้เรียกว่าเวสต์บาสเกตนะครับแต่เป็นทางเลือกว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกชื่อว่าอะไรจริงๆนะฮะข้อสรุปไม่ได้นะตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีช็อปมีเปิดทางออกของประเทศอย่างเงี้ยครับให้เราสามารถไซน์เอาออกไปได้คล้ายๆกับเวลาที่เราเจอเซอร์เรตเต็ดโพลิปที่เราไม่สามารถจะคลาสสิฟายได้เลยลักษณะมันดูก้ำกึ่งมากๆหรือมันโอเวอร์แลปกันมากๆอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่ามันเป็นไฮเปอร์พลาสติกหรือเป็นเซตไซเซอร์เรตเต็ดลีชั่นหรือเป็นทรีดิชันนอลเซอร์เรตเต็ดแอดีโนมาเขาก็จะมีช่องว่าก็ไซน์เป็นเซอร์เรตเต็ดโพลิปอันคลาสสิฟายแบบนี้ครับบัมก็จะเป็นเป็นเคาน์เตอร์พาร์ทของกลุ่มนั้นนะครับ จบในส่วนของมีเซนไคมอลโพลิปไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นอินฟลามาตอรี่โพลิปนะครับอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยนะครับเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยนะครับอินฟลามาตอรี่โพลิปแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้อะไรบ้างแต่ละตำราจะแบ่งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เอามาจากtextbook ของโกบัมนะครับ Surgical Pathology of the GI Tract นะครับเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือ Inflammatory Pseudopolyp นะครับเห็นแคตติกอรีแรกก็จะงงๆนิดนึงนะครับ Inflammatory Pseudopolyp อยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของคำว่า Inflammatory Polyp นะครับจริงๆชื่อนี้มันน่าจะเปลี่ยนว่าเป็น Inflammation Associated Polyp มากกว่านะครับแต่ว่าเขาตัวออเทอร์เขาคงชอบชื่อนี้ครับมันเลยกลายเป็นแคตติกอรีที่แบบเอ๊ะล่มเนี่ยมีคำว่าโพลิปแต่ตัวย่อยๆเนี่ยเรียกว่าสูโดแทนอย่างนั้นนะแล้วก็จะมีกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งครับคือ prolapse type inflammatory polyp นะครับแล้วก็ inflammatory myogranular polyp นะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับ inflammatory pseudo polyp นะครับตัวนี้เนี่ยชื่อเขาก็บอกนะครับมันตัวมันเองเนี่ยไม่ใช่ true polyp นะครับแต่มันเป็น tissue reaction มันเป็น exuberant granulation tissue หรือ stromal reaction ต่ออะไรก็ตามอ่ะที่มาทำให้เกิด inflammation นะครับแล้วมันไอการตอบสนองเนี่ยมันมากเกินไปจนมันโตขึ้นมาจนเราเห็นจนคลินิเชียนเนี่ยเขาเห็นเป็น mucosal node เห็นเป็น mucosal polyp นะครับเขาก็เลยทำ polypectomy มาให้เรานะครับในตำราจะบอกว่ามันสัมพันธ์กับ ulcerative colitis นะกลุ่มที่มันเป็น inflammatory bowel นะครับหรือที่เป็น infectious process นะครับแต่เราก็รู้เนาะว่าบ้านเราเนี่ย inflammatory bowel disease มันเจอน้อยใช่ไหมครับมันเจอได้น้อยแล้วก็บางทีเราก็ demonstrate infection ไม่ได้แต่เราก็เจอรอยโรคที่มันไม่เข้ากับ polyp ชนิดไหนเลยแต่มันมี mark inflammation นะครับมันก็จะตกอยู่ในกลุ่มนี้ครับก็จะมีช่องอ่านว่าเป็น chronic inflammation consistent with inflammatory pseudo polyp แบบนี้เป็นต้นนะครับใน textbook บอกว่าจะเจอเป็น single ก็ได้หรือ multiple ก็ได้นะครับจะเป็น set size หรือเป็น pedunculated แบบมีก้านหรือมี stalk ก็ได้นะครับในส่วนของ component เนี่ย stroma แน่นอนนะครับก็จะประกอบไปด้วย mark inflammation หรือเป็น inflamed granulation tissue นะครับส่วนของ architecture กับ epithelium เนี่ยก็แล้วแต่ถ้า inflammation มันทำลายคริปหรือ epithelium มากมันก็อาจจะเจอก็อาจจะหายไปเป็น surface erosion หรือ ulceration ได้ถ้าทำลายไม่มากก็อาจจะเจอคริปไททิสเจอคริป abscess ให้เห็นไม่เป็นอนุสรณ์อะไรแบบนี้นะครับ
มีข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับ inflammatory pseudopolyp นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะต้องดูว่าถ้ามันมี abnormal epithelial cell นะครับเราต้องแยกให้ได้ระหว่าง true dysplasia หรือว่ามันเป็นแค่ reactive atypia นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็น dysplasia เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสาย conventional adenoma ที่มันเกิด secondary mark inflammation ทำลาย neoplastic crypt ไปก็ได้นะครับอันข้อที่1ข้อ2ในส่วนของโคลอนเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณ lower tract นะครับเล็กตั้มหรือบริเวณใกล้ๆ anal canal มากๆเนี่ยตัว stromal cell เนี่ยมันสามารถจะมี reactive หรือมีอิทธิเปียมากๆเนี่ยจนคล้ายกับซาโคมาเขาเรียกว่าเป็น pseudo sarcomatous change ได้อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับก่อนที่จะแบบกระโจนเข้าไปเรียกซาโคมาในแบ็กกราวด์ของ inflammation ในโคโลเล็กตอร์มิวโคซ่าเนี่ยครับต้องดูดีๆว่ามันเป็น pseudo sarcomatous change หรือเปล่าไม่ใช่ true sarcoma จริงๆอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ inflammatory pseudo polyp ครับ inflammatory pseudo polyp ก็คือdefinition ก็คือจะต้องเป็น mark inflammation ของ stroma นะครับแล้วก็ตัวคลิปเนี่ยไม่มีลักษณะ dysplasia นะครับไม่มีลักษณะ serration ชัดเจนนะครับจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย mark inflammation แล้วก็จะมี inflammation granulation tissue แบบนี้นะครับรูป C เนี่ยจะเป็น pseudo sarcomatous change นะครับจะเห็นว่า spindle cell เนี่ยหน้าตามันสามารถอุบัติชาติชั่วได้แบบนี้เลยนะครับแต่เวลาเราลงไปดูเนี่ยเราจะไม่เจอ mitosis นะครับจะไม่เจอ apoptosis นะครับก็เอามารีมายไว้ว่า inflammatory pseudo polyp เนี่ยสามารถจะเจอ reactive stromal change ที่มันทำให้ spindle cell เนี่ยหน้าตามันเพี้ยนมากๆแบบนี้ได้นะครับเรามาดูเคสนี้นะครับเคสนี้เนี่ยผู้ป่วยนะครับมาด้วย colonic polypoid lesion นะครับจะเห็นว่าในสโตรมาเนี่ยมี inflammatory cell infiltrate เนาะมากมายนะครับและผิวด้านบนเนี่ยก็เหมือนกับจะมี erosion นิดๆมี congested capillary นะครับแล้วก็มี colonic crypt ที่มันดู distortion นะครับมันน่าจะผ่าน colonic inflammatory process มาอย่างยาวนานนะครับไม่มี true dysplasia ไม่มี serration นะครับแบบนี้เราจะอ่านว่าอะไรดีครับเอ๊ะมันเป็น inflammatory pseudo polyp ได้ไหมนะครับเราลองไปดู component นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับepithelial cell ที่เราเห็นเนี่ยเอ๊ะอันนี้มันเป็น reactive epithelial change หรือมันเป็น true dysplasia นะครับจะเห็นว่า epithelial cell นะครับเขามี hyperchromatic nuclei เนาะมีเหมือนกับจะมีนิวเคลียสูโดซัตติฟิเคชันนิดๆแต่ว่าเราไม่เห็นที่มันเป็นอีลองเกตเต็ดหรือว่าเป็นเพนิซิลิเอตเต็ดนิวเคลียไอแบบที่เจอในโลเกรดดิสเพเชียของทูบูลาร์แอดีโนมาใช่ไหมครับแล้วเราก็เจออินฟลามเมทอรี่เซลล์เนี่ยอินฟิลเตรตอยู่ในแบ็กกราวด์มากเลยนะครับมีทั้งลิมโฟไซต์มีอีโอซิโนฟิลด้วยนะครับเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็มีพลัมเอนโดทีเลียลเซลล์ใช่ไหมครับอันนี้ก็ดูแล้วก็ดูเป็น reactive เป็น inflammatory background เนาะจะเป็น inflammatory pseudo polyp หรือเปล่านะครับลองดูในฟิลถัดๆไปนะครับเริ่มไม่แน่ใจละเหมือนกับว่าจะมี abnormal cell นะครับมี abnormal cell infiltration อยู่ใน stroma นะครับอันนี้อาจจะอยู่ใน lymphatic vessel ก็ได้อันนี้คล้ายๆกับ Indian file pattern นะครับคล้ายๆกับ Indian file pattern เนาะมี auricular nuclear shape นะครับมี NC ratio สูงๆนะครับเคสนี้เนี่ยไปค้นประวัติไปแล้วนะผู้ป่วยเคยเป็น CA breast มาก่อนเป็น lobular carcinoma นะครับคนนี้เนี่ย final diagnosis นะครับเป็น metastatic lobular carcinoma metastas มาที่โคลอนนะครับแล้วก็ทำให้มิวโคซ่าบริเวณเนี้ยมิมิกนะครับคล้ายกับเป็น colonic polypoid lesion ด้านนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เราอ่านสไลด์นะครับประวัติเดิมสำคัญมากนะครับอันนี้ผมใช้รีมายผมก็รีมายตัวเองด้วยนะครับเวลาที่ผู้ป่วยเคยมีแมททีเรียลอะไรเดิมๆเนี่ยต้องเอามารีวิวต้องเปิดดูซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับไม่งั้นก็อาจจะมิสได้นะครับเคสนี้ก็ไม่ใช่อินฟลามาทอรี่ซูโดโพลิปครับเคสนี้ก็ได้เป็นเมทาสลอบูลาร์ CA มาที่โคลอนนะครับอันนี้เอาเคสมาให้ดูเฉยว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะนี่นะครับก่อนที่จะใส่อินฟลามาทอรี่ซูโดโพลิปโนมาลิกแมนซีซีนอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มถัดมาครับอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งครับ prolapse type inflammatory polyp นะครับ
กรุ๊ปนี้เนี่ยเป็นกรุ๊ปของโพลิปแล้วก็โพลิปอยลีชั่นทั้งหลายที่มีฮิสโตโลจีเนี่ยโอเวอร์แลปกันทับซ้อนกันคล้ายคลึงกันได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นผลมาจากการที่มันเกิดมิวโคซอลโปรแลปส์นะครับพาโทเจเนซิสมันเป็นอย่างไรนะครับมันเกิดขึ้นจากเริ่มต้นเนี่ยมีเพอริสตาลซิสนะครับอินดิวส์ทรอมามีทรอมาเกิดขึ้นอย่างโครนิกรีพีเต็ดซ้ำๆซักๆเรื่อยๆนะครับกับบาวอลทำให้เกิดการดึงรั้งเกิดดิสทอร์ชันเกิดทวิสติ้งของมิวโคซ่านะครับมิวโคซ่ามีการถูกยืดออกถูกดึงรั้งถูกบิดอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เกิดทอร์ชันของบัดเวสเซลนะครับมีการทำลายลามินาโพรเปียทำลายสับมิวโคซ่าเกิดโลคอลไลซ์อิสคีเมียนะครับเซลล์ที่ตายก็ตายไปเซลล์ที่รีแพร์ก็ซ่อมตัวเองด้วยไฟโบซิสบ้างเกิดไฟโบมัสคูล่าไฮเปอร์เพลเชียบ้างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับฟีเจอร์ของโครนิกมิวโคซอลอินเจอรี่อันนี้ครับเรียกว่าพวกนี้ฟีเจอร์รวมๆกันแล้วเรียกว่าเป็นมิวโคซอลโปรแลปส์นะครับพาโทเจเนซิสเหมือนกันคล้ายๆกันกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเรียกชื่อต่างกันไปตามแต่อนาโตมิกโลเคชันแล้วก็ต่างกันไปตามอันเดอร์ไลอิ่งคอสของตัวโพลิปครับฮิสโตโลจีร่วมกันของสเปกตรัมของโพแลปส์ไทป์อินฟลามาตอรี่โพลิปนี้นะครับจะมีครบทั้งคลิปอาร์คิเทคเจอร์แอบนอร์มอลอีพิทีเลียมและสโตรมอลแอบนอร์มอลิตี้นะครับตามนี้นะครับคลิปเนี่ยจะมีได้ทุกแบบเลยที่เรารู้จักมานะอีลองเกตก็ได้ไฮเปอร์เพลเชียก็ได้เซอร์เรชันก็ได้ดิสทอร์ชันก็ได้นะครับอีพิทีเลียมจะเจอแบบรีแอคทีฟชิงช์นะครับอาจจะเจออัลเซอร์เรชันก็ได้สโตรมาเนี่ยจะมีการจะมีไซน์ของรีแพร์ชัดเจนนะครับมีไฟโบมัสคูล่าไฮเปอร์เพลเชียมีติเกนนิ่งของมัสคูลาริสมิวโคซีนะครับและมีวาริเบอร์ดีกรีของอินฟลามเมชันอันนี้เป็นลักษณะร่วมนะครับแต่ละรอยโรคดังต่อไปนี้เนี่ยจะมีเชงต่อที่กล่าวมาใน3คอลัมน์เนี่ยมากน้อยตามแต่อายุของแต่ละโพลิปนะครับถ้ามันเพิ่งเกิดใหม่ๆมันก็จะมีฮิสโตโลจิกเชงน้อยหน่อยถ้ามันเวลฟอร์มมันก็จะมีเยอะหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะครับสเปกตรัมนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยชื่อดังต่อไปนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะไม่ค่อยคุ้นอ่ะมันไม่ค่อยได้เจอนะครับ solitary rectal ulcer นี่อาจจะเจอเยอะนิดนึงนะครับ solitary rectal ulcer เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ prolapse type inflammatory polyp ด้วยนะครับSIU หรือ solitary rectal ulcer เนี่ยเป็น misnomer นะครับเพราะโรคนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น solitary และไม่จำเป็นต้องเป็น ulcer นะครับมาด้วย polypoid lesion ได้นะครับอันนี้ผมจะทำตัวมืดๆไว้นิดนึงนะครับหลบอยู่ตรงนี้นะครับมันคือ inflammatory myoglandula polyp นะครับซึ่งผมว่ามันมี histologic feature เนี่ยคล้ายและมี pathogenesis เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับกลุ่ม mucosal prolapse มากนะครับแต่ว่า expert เขาไม่จัดมันอยู่ใน family นี้นะครับก็เอาทำเป็นเงาๆบังไว้ก่อนนะครับตัวแรกในกลุ่มนี้ครับcholitis cystica profunda นะครับชื่อนี้เจอได้ในหลายๆที่ของ GI tract นะครับถ้าเจอใน gastric ก็จะเป็น gastritis cystica profunda ถ้าเจอใน small bowel ก็จะเป็น enteritis cystica profunda นะครับหน้าตามันเป็นยังไงมันก็จะเป็น submucosal ครับ mucin filled cyst ที่มันลงไปอยู่เนี่ยลงไปอยู่ใน submucosa นะครับโดยที่มันก็จะลากเอาลามินาโปรเปียลงไปด้วยนะครับแล้วก็ลายด้วยบีนายโคโลนิกอีพิทีเลียมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวอีพิทีเลียมมันเนี่ยอาจจะอินแทคก็ได้หรือถ้าอีพิทีเลียมมันแตกนะครับมันก็จะเกิดมิวซินเอ็กซ์ตราวาเซตเข้าไปอยู่ในลามินาโปรเปียแน่นอนมันก็จะกระตุ้นอินฟลามเมชันใช่ไหมครับงั้นทำให้ผมขนานนามมันว่าโคไลติสซิสติก้าโปรฟันดาเนี่ยตามนิยามแบบนี้ตามฮิสโตโลจีแบบนี้ครับมันคือมิวโคซิลที่อยู่ในโคลอนนั่นเองนะครับคล้ายๆกันนะครับหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับโคไลติสซิสติก้าโปรฟันดาเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะเป็นโพลิปอยด์โน้ตดูชัดเจนบางตำราเขาก็เรียกโคไลติสซิสติก้าโพลิโปซ่านะครับหรือชื่อนี้เริ่มไม่เมคเซนส์ละฮามาโตมาตัสอินเวอร์เต็ดโพลิปนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับจะเห็นว่านี่มันเป็นมิวซินฟิลซิสนะครับมีตรงบริเวณนี้มีโคโลนิกอีพิทีเลียมอินแทคเลยแล้วมันอินเวจิเนตลงมาแบบนี้นะผู้ป่วยมาด้วยโคโลเลกตอลโพลิปนะครับ
นี่ก็ฟิลด้วยมิวซินนะครับบางตำแหน่งมิวไออิพิธิเลียมก็หายไปนะครับบางตำแหน่งอิพิธิเลียมก็อินแทคอยู่นะครับผมเรียกชื่อเล่นมันเนี่ยมันคือมิวโคซิลในโคลอนนะครับตัวถัดมาครับ inflammatory cap polyp เป็นหนึ่งใน family ของinflammatory prolapse type inflammatory polyp นะตัวนี้เนี่ยพบบ่อยที่เล็กโตซิกมอยนะครับหน้าตาคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะที่จะต่างจากเพื่อนต่างจากเพื่อนบ้านก็คือเขาจะมี necroinflammatory cap นะครับเป็นชั้นหนาๆของ necrosis แล้วก็ exudate นะคุมอยู่ด้านบนส่วน histology อื่นๆเนี่ยไม่ต่างอะไรกับ mucosal prolapse ครับเราจะเจอ elongated crypt ได้เจอ regenerative crypt ได้ stroma เนี่ยก็จะเป็น inflammatory granulation tissue นะครับตัวถัดมาครับอันนี้เป็นตัวพ่อของ prolapse type inflammatory polyp เลยนะครับมันคือ inflammatory choecogenic polyp นะครับตัวนี้เนี่ยนิยามของเขาเนี่ยจะเจอภายในระยะ12เซนติเมตรจาก anal verge นะครับจะเจอใน12เซนติเมตรจาก anal verge ที่บอกว่าเป็นตัวพ่อคือเวลาที่เขาตัด polyp มาหาเราแล้วเนี่ยมันมักจะเป็น well form polyp แล้วก็คือจะมี abnormality ครบทั้ง3 component เลยทั้ง crypt architecture epithelium แล้วก็ stroma นะครับแสดงออกถึงความมี chronic mucosal injury ชัดเจนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับตัว crypt architecture เนี่ยจะมี elongation มี distortion มี serration มีสิ่งที่คล้ายๆกับ cystic dilatation ได้นะครับstroma เนี่ยจะประกอบไปด้วย inflammatoryGranulation tissue นะครับจะมี dilated capillary proliferation จำนวนมากนะครับถ้ามัน well form มากๆเนี่ยผิวด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะเป็น villus architecture ได้มี muscularis mucosae ที่หนาและ irregular และตัว muscularis mucosae เนี่ยมีการ proliferate ทำให้เกิดเป็นสายเป็นสแตรนของ fibromuscular tissue ชี้ขึ้นไปนะครับตั้งฉากกับ muscularis mucosae เดิมตั้งฉากกับ muscularis mucosae เดิมหรือขนานไปกับแกนของแอคซิสของตัวคลิปได้แบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเจอภายใน12เซนติเมตรจาก anal verge นะครับมาแบบนี้อันนี้คือ inflammatory choecogenic polyp นะครับถ้าเราเห็นแบบนี้เนาะอันนี้ size hyperplastic polyp น่าจะไม่เหมาะสมนะครับ hyperplastic polyp เนี่ยไม่ได้มี features ของ chronic mucosal injury มีgranulation tissue like stroma หรือมีไอ้ fibromuscular hyperplasia แบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูอีกตัวอย่างนึงครับอันนี้ก็เป็น inflammatory choecogenic polyp เหมือนกันนะครับจะเห็นว่า muscularis mucosae หนาและ irregular และมี fibromuscular hyperplasia ครับ proliferate ทิ่มแทงขึ้นมานะครับขนานไปกับแกนของ distortion หรือ elongated crypt นะครับจะเจอ cryptcystically dilatation ได้นะครับผิวด้านบนก็จะมี serration ก็จะมี ulceration นะครับ inflammatory choecogenic polyp ถ้ามันไม่ well form เนี่ยมันอาจจะต้องมี differential diagnosis จำนวนมากมายนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่ามันจะต้องเฉียนกับอะไรบ้างนะครับวิธีการดูก็คือถ้าจะต้องเฉียนกับ juvenile polyp นะครับให้สังเกตดู histology อันนี้นะผมก็จะชี้ไว้แบบนี้นะครับถ้าจะเฉียนระหว่าง inflammatory choecogenic polyp กับ juvenile polyp ก็ให้มาดูในตลาดก็ให้มาดูตรงสีขาวตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ของ inflammatory choecogenic polyp อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ของ juvenile polyp แบบนี้เป็นต้นนะครับลองไปดูกันนะครับตัวถัดมาครับ inflammatory myoglandular polypอันนี้เพิ่งเจอเคสของอาจารย์คมสันเมื่อวานนี้เองนะครับอาจารย์มาคอนซัลท์นะครับเป็นโพลิปที่จะเจอบ่อยบริเวณซิกมอยเห็นไหมครับโพลิปวันนี้ถ้านึกที่ไหนไม่ออกนะว่ามันเจอเด่นที่ไหนนะครับตอบเล็บไซต์โคลอนหรือเล็กตัวซิกมอยเนี่ยน่าจะถูกประมาณ 80-90% นะครับตัวนี้เนี่ยนากามูระเป็นคนโพโพสเป็นคนแรกนะครับเป็น under recognized lesion อันหนึ่งนะครับคือมันเป็นโพลิปลึกลับนะครับเพราะมันไม่ค่อยเจอนะครับพาโธเจเนซิสเนี่ยเขายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับโครนิกทอร์มาแบบเดียวกับที่เรากล่าวถึงในอินฟลามาตอรี่โพลิปที่เกี่ยวกับมิวโคซอลโพรลัปส์หรือเปล่าหรือว่าตัวมันเนี่ยเป็นฮามาโตมานะครับเนื่องจากว่ามันมีสมูทมัสเซิลโพลิเฟเรชันนะครับคล้ายๆกับที่เจอในบอยส์เจเกอร์โพลิปนะครับและตัวคลิปของเขาเนี่ยมันมีการฟอร์มตัวกันคล้ายๆกับจะเป็นลบบูครับคล้ายๆกับจะเป็นล็อบบูแบบที่เราเจอในบอยส์เจเกอร์โพลิปเลยนะครับ
เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับแต่มันก็จะมีฟีเจอร์ที่มันจะก้ำกึ่งอ่ะบ่งบอกว่ามันผ่าน chronic mucosal injury phase มานานนะครับงั้นมันก็เลยจะดูมีฟีเจอร์ที่ก้ำกึ่งกับสายที่มันเป็น prolapse type inflammatory polyp นะครับอันนี้เป็นรูปจากโกบรัมนะครับอันนี้เป็น inflammatory myogandular polyp นะครับจะเห็นว่ามันจะมี smooth muscle เนี่ย proliferation แล้วก็จะมี crypt distortionคำบรรยายของคลิปเนี่ยไม่ต่างอะไรกับ inflammatory coagulogenic polyp ตะกี้เลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โกบัมเขาเน้นน่ะคือให้สังเกตดู arrangement ของลบบูครับของคลิปครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับจะเป็นลบบูแบบนี้นะเป็นลบบูแบบนี้อันนี้นะบวกกับตำแหน่งที่เหมาะสมนะเล็บไซด์โดยเฉพาะบริเวณเล็กโตซิกมอยด์เนี่ยก็จะเข้าได้กับ inflammatory myogandular polyp นะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับเอามาให้ดูกันนะครับอันนี้เจอเป็นโพลิปที่เจอบริเวณเล็บไซต์โคลอนนะครับเล็บไซต์โคลอนเป็นซิกมอยด์โคลอนว่างั้นเป็นซิกมอยด์โคลอนนะครับหน้าตาโพลิปเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีอินฟลามแกนูเลชันที่ชูสโตรมานะครับแล้วก็มีคริปดิสทอร์ชันมีเซเรชันได้ด้วยเอ๊ะแล้วก็เหมือนกับคริปเนี่ยอยู่กันเป็นล็อบูล่าอะเรนจ์เมนต์เลยนะครับเอ๊ะมันจะเป็นอินฟลามาตอรี่ไมโอแกนดูล่าโพลิปไหมหรือมันจะเป็นมิวโคซอลโพรแลปส์นะครับอันนี้เป็นกำลังขยายขนาดใหญ่ขึ้นของคริปอันของโพลิปอันเดียวกันนะครับจะเห็นเส้นสายของไฟโบมัสคูล่าไฮเปอร์เพลเชียเนี่ยตั้งฉากแล้วก็ขนานขึ้นไปกับคริปนะครับแล้วก็ตัวคริปเนี่ยมีลักษณะที่เข้าได้กับ prolapse type ชัดเจนนะครับเคสนี้เนี่ยจากประวัตินะครับผู้ป่วยเนี่ยมี diverticulosis อยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อประกอบกับประวัติเนี่ยเคสเนี่ยเขาจึง sign out ออกไปเป็นตระกูล mucosal prolapse หรือตระกูล prolapse type inflammatory polyp ครับในกลุ่มนั้นที่มีชื่อว่า diverticular disease associated polyp นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเห็น chronic mucosal injury เนี่ยกับตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมี category มันจะมีชื่อให้เราพอจะเรียกขานมันออกไปได้นะครับ แต่ก็จะมีบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าหน้าตาแบบนี้ถ้าไม่มีประวัติใดบนที่คุณลุ่มเนี่ยมันจะเรียก inflammatory myogandular polyp ได้ไหมมันมี lobular arrangement เหมือนกันอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าอีกหน่อยอาจจะมี solution ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ตำราปัจจุบันเนี่ยเขาเอา inflammatory myogandular polyp เนี่ยแม้จะมีฟีเจอร์ที่ overlap กับ prolapse type เนี่ยเขาแยก inflammatory myogandular polyp เนี่ยออกเป็นอีก category หนึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นตารางสรุปครับแสดงความแตกต่างของ inflammatory polyp ทุกตัวที่พูดมาในวันนี้นะครับรวม inflammatory fibroid polyp ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเวลาเจอ polyp ก็สายตระกูล inflammation ก็ลองเอาไปแยกๆกันดูนะครับตัวถัดมาครับ chronic mucosal elongated polyp หรือ CMSEP นะครับอันนี้เป็น polyp emerging ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าเป็นโพลิปที่เจอได้ในทุกเซกเมนต์ของโคลอนนะครับแต่ยังไม่มีรีพอร์ตว่าเจอที่เล็กตั้มนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นโพลิปที่มีลักษณะเป็นดัมเบลหรือดัมสติ๊กเชฟนะครับเป็นพีดังคูลเลตเต็ดโดยที่ไม่มีแอบนอร์มอลอาร์คิเทคเจอร์ไม่มีแอบนอร์มอลอีพิเทเลียมและไม่มีแอบนอร์มอลสโตรมอลเซลล์โพลิเฟเรชันเลยนะครับอยู่ดีๆก็เป็นโพลิปยืดๆขึ้นมาเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะสังเกตได้คือจะเจอติ๊กวอลเวนนะครับเป็นเวนที่มันมีวอลหนาๆเนี่ยยาวขนานมากับลองแอ็กซิสของตัวโพลิปนะครับหน้าตาแบบเป็นแบบนี้ครับในลิเทอเรเจอร์เป็นโพลิปหน้าตาที่มันยาวๆเป็นพีดังคูลเลตเต็ดแบบนี้นะครับไม่มีคริปดิสทอร์ชันไม่มีอีพิทีเรียลเชงไม่มีดิสเพลเชียไม่มีอะไรเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอาจจะเป็นไจแอนต์ก็ได้นะเป็นไจแอนต์โพลิปอยด์แมสแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีดิสเพลเชียไม่มีไฮเปอร์เพลเชียไม่มีเซอเรชันไม่มีแอบนอร์มอลสโตรมอลเซลล์โพลิเฟเรชันเลยนะครับเขาก็เรียกเป็น CMSEP งั้นในสายตาของผมเนี่ยสายที่เป็นโพแลปไทป์อินฟลามาตอรี่โพลิปนะครับกลุ่มนี้มีแอบนอร์มอลิตี้ครบทั้ง3คอมโพเนนต์นะทั้งคริปอีพิทีเลียมแล้วก็สโตรมามันจะมีอีกสุดขั้วอีกสายนึงก็คือ chronic mucosal mucosal elongated polyp สายนี้เนี่ยไม่มี abnormality เลยนี่นะครับเป็นสุดขั้วของแต่ละข้างนึงนะครับ ใกล้จบแล้วครับกลุ่มถัดมาจะเป็นสาย miscellaneous นะครับที่เราเจอได้นะครับตัวแรกนะครับneuroendocrine tumor นะครับสามารถมา present ด้วย polypoid node ดูได้โดยเฉพาะ
บริเวณเล็กตั้มนะครับและมักจะมาด้วยขนาดน้อยมากครับขนาดน้อยกว่า5มิลน่ะมาได้เป็นโพลิปเล็กๆนะครับลงไปดูในฮิสโตโลจีอ้าวเป็นคาซิโนยด์ทูเมอร์นะครับหรือเป็น G1 NET นะครับใครทีเดียวก็ไปดูในใครทีเดียวของ WHO เอานะครับมีนิดนึงที่จะคอมเมนต์นะครับถ้าเป็นคาซิโนยด์ทูเมอร์ของเล็กตั้มนี่นะครับเวลาที่เราย้อมอิมมูโนสเตน3 4พี่น้องเนี่ยนะครับเขาอาจจะย้อมโคโมแกนินเนี่ยไม่ติดแต่จะติดเฉพาะซินแนปโตไฟซินได้ซึ่งอันนี้มันอาจจะต่างกับนิวโรเอนโดไครน์ทูเมอร์เวลดิฟของทางด้าน upper GI tract นะครับถ้าเป็น upper tract เนี่ยมันจะติดโคโมแกนินเนี่ยสตรองกว่าซินแนปโตไฟซินนะครับแต่ถ้ามันเป็นเล็กตั้มเนี่ยบริเวณโลเวอร์เนี่ยมันจะติดซินแนปโตไฟซินดีกว่านะครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็เป็นโพลิปอยด์โนดูครับดูในฮิสโตโลจีก็อาจจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับก็เห็นแบบที่เราเจอได้ในนิวโรเอนโดไครน์ทูเมอร์ทั้งหลายนะครับจะเป็นออร์แกนอยด์แพทเทิร์นก็ได้เป็นซูโดแกนดูล่าหรือจะเป็นโลเซตก็ได้นะครับอินฟิลเทรตอยู่แบบนี้นะครับเห็นหน้าตาแบบนี้ก็ต้องย้อมอิมมูโนสเตนยืนยันความเป็นนิวโรเอนโดไครน์ทูเมอร์ไปนะครับสังเกตนิดนึงนะครับโพลิปที่เราพูดมาส่วนใหญ่ในวันนี้เนี่ยมันมักจะเป็นบีนายเนาะถามว่าเรียกชื่อไม่ถูกหรือมองข้ามไปหรือว่าไม่ทันเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับมันเป็น benign tumor แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับ neuroendocrine tumor เนี่ยถึงแม้จะมีขนาดเล็กก็ตามแต่ neuroendocrine tumor โดยนิยามเนี่ยเขาเป็น malignancy ใช่ไหมครับแม้ว่าจะเป็น carcinoid tumor ก็ตามตัวแค่นี้มัน metastasis ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็น low grade เป็น malignancy แบบ low grade นะครับอันนี้นะให้รู้จักไว้ว่าเขามา present ด้วย small polypoid nodule ดูได้โดยเฉพาะบริเวณเล็กตั้มมีเซลาเนียสตัวอื่นนะครับแซนโทมานี่ก็มาด้วยโพลิปได้นะครับจะมีปัญหานิดนึงคือถ้าแซนโทมาเนี่ยมาพรีเซนต์ด้วยสิ่งที่คล้ายๆกับแมคโครฟาจและเซโตพลาซึมมันเป็นฟองฟอดๆแล้วเราเห็นนิวเคลียสไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เราสับสนนะครับกับซิกเน็ตลิงเซลได้โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยเนี่ยเคยมีประวัติเป็น CA สตอร์มมาก่อนก็อาจจะต้องอินเวสติเกตเพิ่มนะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นไม่น่าจะมีปัญหาถ้าไซโตพลาซึมมันมาเป็นฟองฟอดๆเป็นแกนูล่าจะเป็นแกนูล่าเคลียร์ไซโตพลาซึมแบบนี้นะครับแซนโตมาเนี่ยมักจะได้ประวัติว่าผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีประวัติการใช้ยาระบายใช้ยามีประวัติโทษยาระบายมันเมลาโนซิสโคไลขออภัยครับแต่แซนโทมาเนี่ยถ้าใน GI tract เนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กับพวกดิสไลปิดดีเมียนะครับจะไม่สัมพันธ์กับดิสไลปิดดีเมียโอเคเมลาโนซิสโคไลครับเจอได้มาพรีเซนต์ด้วยโพลิปอยด์โนดูได้อันนี้ครับที่สัมพันธ์กับยาระบายนะครับมันชื่อเมลาโนซิสโคไลเนี่ยจริงเป็นชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับจริงๆมันควรจะชื่อซูโดเมลาโนซิสโคไลเพราะมันไม่ใช่เมลานินพิกเมนต์นะครับแต่คำว่าซูโดเมลาโนซิสเนี่ยเขาไปใช้มันจะไปใช้ที่เดียวครับคือที่ดูโอดีนัมเป็นซูโดเมลาโนซิสดูโอดีไนนะครับถ้าเป็นโคลอนเนี่ยเขานิยมใช้คำว่าเมลาโนซิสเฉยๆนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เมลานินนะครับมันไม่ใช่ไอออนด้วยนะครับในลิเทอเรเจอร์มีคนศึกษาแล้วนะครับทางฮิสโตเคมีเนี่ยมันเป็นซีรอยด์แมทเทเรียลหรือเป็นสายตระกูลไลโปฟุกซินชนิดหนึ่งนะครับย้อมติด PAS ได้บางทีเด็กคลินิเชียนเขาจะไบออปซีมาเนื่องจากว่าเอ็นโดสโคปิกไฟดิ้งเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายกับผู้ป่วยที่เป็นโครนิกแอคทีฟโคไลติสได้มันจะดูสีแดงๆจากสีแดงๆน้ำตาลแบบนี้นะครับแบบซีมาก็จะเห็นแมคโครฟาจที่มันมีไซโตพลาซึมเป็นแกรนูสีน้ำตาลแบบนี้นะครับก็จะเป็นเมลาโนซิสโคไลสามารถมาพรีเซนต์ด้วยโพลิปอยด์โนดูได้ครับอันนึงที่มาพรีเซนต์ด้วยโพลิปอยด์โนดูได้ครับนิวมาโตซิสซิสตอยดิสโคไลนะครับ most common ถ้านึกไม่ออกโพลิปอยลิชันวันนี้เดานะครับเล็กโตซิกมอยนะครับถูกนะครับ most common อยู่บริเวณนี้นะครับที่ซิกมอยโคลอนนะครับนิยามของเขาคือมันเป็นแก๊สที่อยู่ในบาวอนะครับถ้ามันใหญ่มากพอมันอาจจะมาพรีเซนต์ด้วยโพลิปอยโนดูได้นะครับตัวแก๊สเนี่ยมันจะเป็น empty space นะครับinflammation เนี่ยมันจะ variable มันอาจจะไม่กระตุ้น inflammation เลยก็ได้ถ้าเกิดแก๊สเนี่ยมันไม่แตกหรือตาม pathogenesis มันนะครับถ้ามันไม่แตกหรือถ้ามันไม่แตกเลยเนี่ยมันก็จะไม่มี inflammation แต่ถ้ามันแตกเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็น foreign body type reaction ได้นะครับอันนี้เป็นแบบที่ไม่แตกครับ
ก็จะเป็น variable size cystic space นะที่มันฟิลด้วยแอร์และไม่มี endothelial หรือ epithelial lining อยู่นะครับอันนี้ก็เป็น pneumatosis cystoid coli นะครับก็เจอได้ในบาง setting ครับเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคลังบางอย่างหรือผู้ป่วยที่เป็น air bubble ในที่สัมพันธ์กับพวก anaerobe infection ในบาวอลนะครับโอเคครับมีเวลาเหลืออีกนิดนึงนะครับมีใครมีคำถามไหมครับในฟอร์มมีคำถามนะครับ